สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหรัฐอเมริกาหรือว่า United StatesDepartment of Agriculture นะครับ USDA เขามีการคาดการณ์กันครับว่าในช่วงปีช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับครึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยผลผลิตพืชน้ำมันทั่วโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วจะมีผลอย่างไรหรือไม่อย่างไรพูดคุยกับคุณกฤตเอี่ยมฐานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องราวของ SME ครับช่วงครึ่งปีหลังควรจะต้องรับมือกับการส่งออกที่ยังทรงตัวแล้วก็ปัญหาค่าเงินรวมถึงดอกเบี้ยที่ยังไม่จบเนี่ยรับมืออย่างไรนะครับคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากระยะสั้นรับผลตอบแทนได้เร็วนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนรับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.55 ต่อปีนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีถ้าผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาก็เมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบกองขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกProtect Life นะครับฝากเงินพร้อมกับได้รับประกันอุบัติเหตุในวงเงินคุ้มครอง20เท่านะครับหรือว่าสูงสุดไม่เกินรายละ10ล้านบาทการเปิดบัญชีเปิดขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้นนะครับเพียง100บาทเท่านั้นตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life เป็นการฝากเงินพร้อมกับได้รับประกันอุบัติเหตุไปด้วยนะครับโดยจะได้รับวงเงินคุ้มครองจำนวน20เท่าของยอดเงินฝากนะครับโดยมีมูลค่าสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทการเปิดบัญชีเปิดขั้นต่ำ100บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life นะครับซึ่งเป็นการฝากเงินพร้อมกับประกันอุบัติเหตุที่ธนาคารออมสินนำเสนอเนี่ยนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15มิถุนายนนี้จากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจันฉายแสงเพชรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตเอี่ยมฐานนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเรื่องของแนวโน้มผลผลิตพืชน้ำมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณกฤตครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกฤตครับ
ครับสวัสดีครับคุณเวพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับเหนือความคาดหมายไหมฮะตรงนี้ครับผมก็จากสถานการณ์นะครับก่อนที่จะเล่าถึงสถานการณ์พืชน้ำมันโลกผมขอเล่าสั้นๆนิดนึงก่อนนะครับเจอแล้วเจอแล้วครับผมครับก็อันที่หนึ่งก็คือน้ำมันปาล์มเป็นพืชน้ำมันที่มีราคาถูกที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยน้ำมันปาล์มในตลาดโลกเนี่ยมีสัดส่วนตลาดสูงที่สุดคือประมาณ140นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาพืชน้ำมันชนิดอื่นเนี่ยครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะมีผลต่อน้ำมันปาล์มด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนั้นพืชน้ำมันอื่นลดราคาลงเนี่ยครับปาล์มน้ำมันก็ลดลงตามลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันเมื่อราคาพืชน้ำมันอื่นมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งมีสัดส่วนไม่รับที่2คือประมาณ100เกือบ100ละ30เนี่ยครับถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมันปาล์มก็ได้รับอานิสงส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับครับซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือ USDA ที่เรารู้จักเนี่ยครับได้มีการคาดการณ์ว่าในปี266เนี่ยครับเขาคาดการณ์ว่าน้ำมันพืชของโลกนะครับจะมีประมาณสัก223ล้านตันเศษนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3% ครับนั่นหมายความว่ามันสูงกว่าที่เขาเคยคาดการณ์ไว้เดิมเมื่อช่วงต้นปีนะครับซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นโดยเฉพาะถั่วเหลืองนะครับมีผลผลิตมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยบอกว่าถั่วเหลืองในตลาดโลกเนี่ยครับเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยครับจะปีนี้จะมีถึง410ล้านตันเศษนะครับซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมามากกว่า 110% ครับนะครับเป็นก็เป็นภาพรวมทำให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับราคาถั่วเหลืองในเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก55บาทต่อกิโลนะครับในขณะที่พอเราเริ่มปี2566นะครับจนถึงช่วงเดือนนี้ครับมิถุนายนเนี่ยครับที่เราทราบอยู่ครึ่งปีครึ่งเดือนนี้ครับตอนนี้ราคาถั่วเหลืองเนี่ยปรับตัวลดลงเหลือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นเองโอ้โหนะครับจาก55บาททั้งปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก็อันนี้ส่งที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ครับก็จะมีผลต่อราคาน้ำมันปาล์มด้วยครับครับซึ่งประเทศไทยเองก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเองผลิตได้เกินความต้องการใช้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นที่มาว่าพอราคาถั่วเหลืองลดลงเนี่ยครับราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกก็ลงด้วยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ41บาทนะครับวันนี้นี่ปรับตัวลดลงหนึ่งหน้าเดือนนี้นะครับอยู่ที่27-28บาทต่อกิโลแล้วลดลงหมดเลยครับในขณะที่ศักยภาพของประเทศไทยเราซื้อกินกันอยู่ที่30-31บาทเพราะงั้นราคาตรงนี้ครับ เราโอกาสที่เราจะผักส่วนเกินออกจากประเทศค่อนข้างยากขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็จะกดดันมาถึงราคาพี่น้องเกษตรกรได้ในอนาคตในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเราต้องพยายามที่จะต้องจัดการระบบตรงนี้ให้มีมากขึ้นนะครับกับปกติเราจะมีระบบในการซับซิไดซ์พวกนี้ไหมครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะเรื่องถึงมาตรการที่เราได้มีการกำกับไว้นะครับคงเล่าสั้นๆนิดนึงว่าในภาพรวมในประเทศไทยนะครับเราในปีนี้นะครับเราคาดว่าเราจะมีเป็นผลปาล์มอยู่ประมาณสัก 18.1 ล้านตันนะครับขี่ไปน้ำมันแล้วได้ประมาณสัก 3.2-3.3 ล้านตันเท่านั้นเองครับซึ่ง3ล้านตันเศษๆที่ผมคูณนะครับคิดเป็นแค่ร้อยละ4ของปริมาณผลผลิตทั้งโลกนะครับทั้งโลกประมาณ100ประมาณ80ล้านตันนะครับซึ่งอินโดกับมาเลเซียรวมกันเกือบ185ละครับครับก็แน่นอนเราก็จะเป็นผู้ส่งออกหลายเลขเพราะงั้นเราก็เป็นผู้รับราคาเพราะราคาตลาดโลกที่ว่าก็จะเกิดขึ้นจากราคาตลาดโลกเป็นหลักในการที่เราจะส่งออกได้หรือไม่ได้นะครับนะครับซึ่งปกติเนี่ยครับในน้ำมันที่ผมบอกครับว่าประมาณ3ล้านตันเศษเนี่ยครับเราใช้ในประเทศทั้ง 70% นะครับที่เหลือ 30% เป็นเรื่องของต้องจัดการนะครับจะเอาไปใช้เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นหรือผลักดันส่งออกซึ่งที่ผ่านมาเราส่งออกได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ราคาน้ำมันพืชโลกสูงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เรากังวลก็คือในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับว่าถ้าราคาตลาดโลกในระดับที่ยังทรงตัวระดับต่ำๆแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เราส่งออกได้นะครับซึ่งมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคานะครับน้ำมันปาล์มภายในประเทศเนี่ยครับที่ผ่านมาก็คือคณะกรรมการนโยบายน้ำมันชาตินะครับได้มีมาตรการและก็กลไกในการขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการรักษาสมดุลน้ำมันปาล์มนะครับก็คือบริหารจัดการให้การผลิตกับการใช้ในใกล้เคียงกันและให้ระดับน้ำมันที่อยู่ในสต๊อกครับ
ไม่เกินระดับ 300,000 ตันนะครับซึ่งเราถือว่าระดับน้ำมันที่เป็นสต็อกระดับ 300,000 ตันนี้เป็นระดับที่ปกติครับครับไม่ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบหรืออุตสาหกรรมมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราบริหารจัดการมาโดยตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการแห่งชาติหรือกนป.นะครับก็มีหลายมาตรการนะครับยกอย่างสั้นๆนะครับเช่นการมาตรการการเพิ่มความต้องการใช้นะครับเช่นครม.เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ให้มีมติรับทราบมติกนป.นี้ไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มส่วนเกินนะครับซึ่งมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขหลักๆครับ1เราจะช่วยการที่เราจะช่วยซับซิดี้ให้ผู้ส่งออกในกิโลกรัม2บาทมี2เงื่อนไขก็คือ1ราคาในประเทศจะต้องแพงกว่าตลาดโลกนะครับอันที่1อันที่2สต็อกเกิน 300,000 ตันเมื่อไหร่ที่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็เราก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งให้กับผู้ประกอบการกิโลกรัมละ2บาทเพื่อไปสู้กับความแตกต่างระหว่างราคาภายในประเทศกับราคาต่างประเทศนะครับนี่เป็นมาตรการที่เราใช้อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการสำรองนะครับจริงๆเป็นมาตรการหลักก็คือในเรื่องของโครงการประกันรายได้นะครับในกรณีที่เมื่อไรก็ตามที่ราคาเกษตรกรต่ำกว่า4บาทถูกไหมครับก็จะได้มีการชดเชยในราคากิโลกรัมละ4บาทเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราใช้บริการราชการนะครับนอกจากนั้นเรามีกลไกในการบริหารจัดการที่สำคัญก็คือในวันนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการติดแตงมิเตอร์ที่แทงน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นสต็อกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เรียลไทม์แล้วครับว่าวันที่เรามีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยมันจะฉับไวขึ้นทันสถานการณ์มากขึ้นอันที่สองเนี่ยเรามีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งมีท่านอธิบดีกรมค้าภายในเป็นประธานเนี่ยนะครับเราจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรนะครับเป็นรายสัปดาห์นะครับเรากำลังโฟกัสทุกรายสัปดาห์เลยครับเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศหรือราคาที่เกษตรกรได้รับเนี่ยครับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับครับผมก็จะเป็นเรื่องมาตรการหลักๆที่เราดำเนินการอยู่ครับอืมครับแล้วปีนี้ต้องใช้มาตรการแบบเดิมไหมฮะมาตรการพวกนี้เราขอความเห็นชอบในมติกนพ.ไปแล้วครับถึงจังหวะที่มันมีความจำเป็นเนี่ยครับแล้วก็จะขอเสนอขอครม.ใช้ได้เลยครับอ๋อครับครับเอ๊ะเราไม่มีการประกันอะไรเหมือนกับข้าวเขาใช่ไหมฮะมีครับเนี่ยครับผมเห็นว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรสนตามไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ10ครับครับครับนี่เป็นมาตรการเสริมที่ผมบอกว่ากรณีถ้าเราบริหารจัดการด้วยกลไกตลาดแล้วเนี่ยมันสูงกว่า4บาทเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถูกไหมครับใช่ใช่ไม่ต้องใช้เงินหลวงนะฮะมาซับซิไดซ์ครับแล้วก็ได้ทั่วถึงเพราะว่าในกรณีที่เงินโครงการประกันรายได้เราได้แค่25ไร่ไม่เกินถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยได้ทุกไร่ครับอ๋อครับแสดงว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะต้องปลูกประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีกันจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเป็นประเทศที่ผลิตได้เกินความต้องการใช้มาโดยตลอดใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้หลักการบริหารจัดการเพื่อให้มีสต็อกอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่รองรับเพิ่มเติมด้วยในอนาคตนะครับเช่นได้มีการกำหนดเป้าหมายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มครับซึ่งนี่ครม.ก็ให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการใช้กลไกของภาคพลังงานไบโอดีเซลเนี่ยวันนี้เราให้มีกลไกการปรับเปลี่ยน B จาก B5 B7 เป็น B10 หรือเป็น B20 เนี่ยยืดหยุ่นขึ้นครับกรณีที่น้ำมันมากแล้วก็ไม่ทบกับผู้บริโภคเราก็ปรับ B เพิ่มขึ้นได้ครับนะครับกรณีใดที่น้ำมันน้อยเราก็ลด B ได้ครับนะครับก็จะเชื่อให้การบริหารการเป็นไปตามกฎตลาดมากขึ้นครับอืมครับอันนี้จะไปผูกพันหรือว่ามีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยไหมฮะแน่นอนจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตรายเล็กถูกไหมครับอันนี้หนึ่ง แล้วเราส่งออกน้อยเพราะงั้นเนี่ยราคาตลาดโลกมีผลต่อราคาในประเทศแน่นอนอ๋อก็ที่นำเราได้ใช่ครับเพราะว่าเราส่งออกก็เล็กถูกไหมครับนิดเดียวเป็นที่บวกเราผิดแค่ 4% ของตลาดนะครับกับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าปกติเนี่ยคุณกิตครับในบ้านเราเนี่ยเราใช้น้ำมันที่ผลิตจากปาล์มมาเป็นไบโอดีเซลเยอะไหมฮะในแต่ละปีใช่ไหมครับในแต่ละปีนี้เราใช้เป็นเอาเป็นรายเดือนเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับเอาแบบจริงๆคือพืชหลากหลายชนิดใช่ไหมที่เราเอามาใช้กันจริงๆแล้วในเรื่องของไบโอดีเซลเป็นปาล์ม
100%ปาล์ม 100% นะฮะไม่เอาถั่วเหลืองไม่เอามันสำปะหลังอะไรมานะฮะไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชที่ถูกที่สุดครับครับโอ้ตอนนี้มันสำปะหลังราคาแพงนี่มันสำปะหลังเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเอทานอลเอทานอลอ๋อระดับสูงขึ้นไปครับเชิญต่อเลยฮะเรื่องของน้ำมันทางด้านน้ำมันรถยนต์ใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จากปาล์มน้ำมันเป็นส่วนมากแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีขึ้นเจริญเติบโตขึ้นและมีความต้องการใช้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีผลไหมครับตรงนี้ครับก็จริงๆตอนนี้เรามีส่วนผสมน้ำมันปาล์มในน้ำมันดีเซลอยู่ร้อยละ7% V7 ใช่ไหม V7 V7 ครับก็คือประมาณ 7% ของน้ำมันดีเซลนะครับตรงนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนเราใช้น้ำมันปาล์มประมาณสัก 80,000 ถึง 90,000 ตันครับครับทั้งปีก็ประมาณแสนต้นๆถูกไหมครับครับครับแสนต้นๆนะครับล้านล้านแปดหมื่นใช่ไหมครับ18 90 6ก็ประมาณล้านต้นๆล้านต้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันดีมีการขับเคลื่อนมีการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเราก็พร้อมนะฮะไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับพร้อมครับครับผมอยากรู้ไปขั้นตอนทางวิชาการที่ดึงกฤษครับว่าปกติเนี่ยเวลาเราเอาเจ้าปาล์มน้ำมันมาใช้ในการเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับผสมน้ำมันดีเซลกลายเป็น B7 เนี่ยเขาจะมีหลักมีตัวแปรมีปัจจัยอะไรในการคำนวณว่าควรจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะบริหารจัดการสัดส่วนตัวนี้ยังไงเพื่อให้มันเหมาะสมในอังกฤษฮะจริงๆก็จะมีกระทรวงพลังงานเป็นแม่งานนะครับซึ่งเขาจะมีในเรื่องของโครงสร้างในการสัดส่วนผสมหรือต้นทุนในการผลิตนะครับแต่เรื่องของเซลล์ครับก็คือจะต้องถ้าก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยครับแล้วก็เขาดูราคาย้อนหลังครับเป็นรายสัปดาห์ครับซึ่งมีคณะกรรมการดูแลเป็นการเฉพาะครับนอกจากนั้นการที่ปรับเปลี่ยนก็จะขึ้นอยู่กับมติกนป.และกนป.ง.ครับหมายถึงว่าถ้าจะบอกว่าให้เพิ่มปริมาณการผลิตเท่าไหร่อะไรงี้ทางในส่วนของน้ำมันปาล์มก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมครับผมคิดว่าพร้อมในเชิงซัพพลายเราพร้อมครับอยู่ที่ดีมานด์เราว่าจะเอายังไงอยู่ที่ดีมานด์หนึ่งแล้วก็ต้นทุนการผลิตครับต้นทุนการผลิตครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีผลเฉพาะเราอาจจะเราต้องดูทั้งสองฝั่งถูกไหมครับดูครับดูครับด้วยถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าต้นทุนพลังงานหรือน้ำมันเติมรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นมันก็เป็นต้นทุนในเรื่องโลจิสติกส์อยู่ดีก็กลับมาวนอยู่ดีเพราะงั้นเราต้องจัดบริหารการทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการครับโอ้โหแล้วเวลาจะสวิตช์นี่ยากไหมฮะสวิตช์หมายความว่าสวิตช์หมายถึงว่าเปลี่ยนจากเป็นไบโอดีเซลไปทำอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยตอนนี้เราใช้หลักๆอยู่เครื่องจักรในการทำงานในการอยู่3ก้อนครับก็คือ1อุปโภคบริโภคอันที่2คือพลังงานครับอันที่3คือส่งออกเราจะบริหารจัดการตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าแล้ววันนี้เนี่ยเรามีกำลังจะพิจารณาในเรื่องของเอาไปทำอย่างอื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับยกตัวอย่างนะครับวันนี้ที่เราแปดผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งเราจะเอาไปผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะครับหรือแม้แต่น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราจะเห็นเป็นหม้อแปลงนะครับจะเป็นน้ำแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไปทำผงซักฟอกครับครับผงซักฟอกเนี่ยครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้ว ในตลาดที่เป็นการทำความสะอาดในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับต้องเป็นคลีนนะครับเพราะฉะนั้นผงซักฟอกอายุนี้อยู่แล้วครับก็ไม่เอาเคมีแล้วใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วโอ้แสดงว่าโอกาสมันจะไปได้เยอะเลยอย่างนี้เราจะต่อยอดงานวิจัยพวกนี้ยังไงครับคุณกิตติซึ่งตอนนี้มันมีทางคณะกรรมการนโยบายปาล์มเมืองชาตินะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อยอดนี้อยู่แล้วครับครับซึ่งทางภาคอุตสาหกรรมหรือกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำลังขับเคลื่อนในแปดผลิตภัณฑ์หลักที่เราแนะนำไปนะครับครับกนป.ให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับนี่ไม่รวมในเรื่องของน้ำมันเครื่องบินด้วยนะครับโอ้เหรอครับก็เป็นเรื่องของไบโอเจตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราทราบกันนะไบโอเจตครับเครื่องบินทุกลำที่ผ่านหน้าน้ำทางประเทศ EU นะครับจะต้องมีน้ำมันปาล์มผสมอยู่นะครับอ๋อโหนี่เป็นน้ำมันที่เป็นกรีนนะครับอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีน้ำมันที่เป็นน้ำมันจากกรีนครับอืมครับคุณกิตถ้าอย่างนั้นเนี่ยอนาคตของพี่น้องชาวสวนปาล์มเราจะเป็นยังไงฮะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลิตได้เกินความต้องการใช้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมภายในประเทศที่เราพูดเนี่ยยังเกิดไม่ได้หรือเกิดช้าหรือไกลกับใครอะไรมาก่อนเนี่ยครับเราก็จะต้องพึ่งการส่งออกนั่นหมายความว่าต้องเป็นไปตามกลไกตลาดครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะฝากเกษตรกรก็คือในเรื่องของการจัดการเรื่องปาล์มคุณภาพครับนั่นคือปรับตัดปาล์มที่สุกนะครับเพราะการที่ปรับปาล์มสุก
เต็มที่นะครับเราสามารถจะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากขึ้นไม่น้อยกว่า 2-3% ครับนะครับนั่นหมายความว่าทุกเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 60-80 สตางค์โอ้เยอะนะฮะกิโลสตางค์1%คือ30สตางค์เพราะงั้นเขาเพิ่มขึ้นได้นะครับคือเมื่อกี้ที่มุมเกษตรกรใช่ครับคุณกิจใช้คำว่าไม่ต่ำกว่าไงฮะมันก็เลยดูเยอะครับครับทุก 1% นะครับทุก 1% เนี่ยจะได้เงินเพิ่มขึ้นประมาณ30สตางค์ครับนะครับครับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเพิ่มขึ้น3% ก็90สตางค์เพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเขาก็จะในช่วงราคาแบบนี้ครับคือช่วงครึ่งปีหลังที่เราคุยว่าถ้าราคาตลาดโลกต่ำๆเนี่ยแล้วเรายังจำเป็นต้องส่งออกเพื่อรักษาสมดุลเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ที่ราคาเกษตรกรจะขายได้จะลดลงถูกไหมครับการที่เพิ่มราคาเกษตรกรได้ในขณะที่เราส่งออกได้ก็ต้องเพิ่มคุณภาพนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็มีต้นทุนลดลงด้วยเพราะว่าต้นทุนก็เท่าเดิมแต่น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุก 1% ก็ลดคอสเขาเหมือนกันเพราะงั้นมันจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกฤตเอี่ยมฐานนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุยกันในช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก็บตกเศรษฐกิจพบกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับเรื่องราวของ SME ควรจะต้องรับมืออย่างไรท่ามกลางปัญหาการส่งออกที่ยังคงทรงตัวปัญหาค่าเงินแล้วก็ดอกเบี้ยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจส่วนคำถามวันนี้ครับถามผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกProtect Life นะครับฝากเงินแล้วก็ได้ประกันอุบัติเหตุด้วยเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ความคุ้มครองในวงเงิน20เท่าแล้วก็สูงสุดเนี่ยรายละ10ล้านบาทได้กันคำถามคือถ้าจะเปิดบัญชีกับเงินฝากเผื่อเรียกProtect Life เนี่ยนะครับจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ